ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตรง challenge นะครับหรือว่าแบบทดสอบเนาะมีเวลาให้เราดูประมาณ1 นาที38 วินาทีนะครับโอเคเริ่มใหม่おはようございます。Oh my god. โอเคเข้าใจละก็ตอนเนี้ยคือเราอยู่ในส่วนของการทดสอบเนาะก็คือว่าเขาจะมีสถานการณ์มาให้นะครับอธิบายเลยให้ชัดเจนว่าคุรุสุเดวูนิฮงโกโอฮาริมาชโยคือ let's speak Japanese in class นะครับหรือว่ามาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับนี่ก็ภายในห้องนะครับเซนเซเดินเข้ามามินาซังโอไฮโยโกไซมัสทุกคนสวัสดีตอนเช้าครับอิเดสกาคิเตะกุดาซาอิเดสกาพร้อมหรือยังฟังให้ดีนะ Ready? Please Please listen เซนเซเตือนแล้วนะครับเตือนแล้วนะอิเกเดสอิเดสกาคิเตะกุดาไซไม่ทันここに名前と国を書いてくださいกรุณาเขียนชื่อของคุณลงในช่องข้างบนตรงนี้แล้วก็เขียนชื่อประเทศของคุณตรงนี้นะครับแล้วเซนเซก็แจกให้นะครับอิชิมัสเตะคุนิที่อย่างเลยไม่แน่ใจครับความไม่ถูกแล้วเซนเซก็พูดเรียบร้อยแล้วนะครับเซนเซก็พูดว่าโอ้ไม่รู้เรื่องเลยนี่ทีนี้เขาก็เลยถามเราว่าให้คุณเนี่ยพูดคำนี้ไปกับเซนเซนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะให้บอกว่ากรุณาพูดให้ช้าลงอีกนิดนึงนะครับกรุณาพูดให้ช้าลงอีกนิดนึงนะครับโมสุโกชิยกริอิเตะโมเลโมชิโอมาโชโมสุโกชิยกริอิเตะเมื่อไรติชอ let's ask her to say it more slowly สมิมาเซงโมสุโกชิยูกะริอิเตะคุดาไซ
แล้วเซนเซหันหน้ามาทางกล้องพอดีแล้วก็เรียกจากโอเคค่ะยมเปิ้นจิโอปกติคุณอาศัยกรุณาเปิดไปหน้าที่4โอเคครับวันนี้กระตุกกระไซมาขอบคุณมากครับโอเคอ่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องมีสมุดนะครับเพื่อนๆก็มีสมุดเราก็จดนะครับดูวิดีโอของตั้มอันแรกได้เนาะแล้วก็จดตามนะครับมีอะไรบ้างนะวันนี้เรียนอะไรไป please listen please listen please write please read please open your book to page 3 please say please look please talk in pairs I'll start the lesson I'll finish the lesson there I understand I don't understand excuse me once more please please say it a little slowlyPlease say it a little slowly. What does koshozu mean? I'll be late. I'll be absent. Please excuse me at the moment. โอเคก็จะเป็นเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้กันไปวันนี้เนาะโอเคก็จดตามได้เลยนะครับพร้อมวิดีโอได้เลยนะครับก็จดตามแล้วต้องก็จะหาสมุดของตัวเองมาจดเหมือนกันนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าเพื่อนก็จะได้รับความรู้ไหมไม่เชิงหรอกก็ได้รับอยู่แล้วแหละเนาะคือว่าสื่อเขาดีมากนะต้องมองว่า e-learning ตรงเนี้ยดีมากแล้วก็เพื่อนๆถ้าสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับมีหลากหลาย e-learning ให้เลือกเลยนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวต้องจะขอตัวไปจดก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆขอให้เก่งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เก่งไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันเนาะอย่างนี้เลยดีมากๆนะครับกัมมันเตะอาริโกโตะกุไซมาสมาตะเนะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ